สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ New Feed ค่ะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะลูกเกดร่มเกล้าอมตยกุลค่ะวันนี้เปิดข่าวกันนะคะด้วยเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกับโปรแกรมนะคะที่มีการแอวเหนือนะคะวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมค่ะนำครม.สัญจรนัดแรกเชียงใหม่นะคะประเดิมคลังสัญจรเชียงรายฟื้นฟูเศรษฐกิจพบประชาชนนะคะติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควันยาเสพติดแล้วก็แผนป้องกันอุทกภัยค่ะสำหรับการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรนะคะครั้งแรกของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรนะคะการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เชียงราย วันที่28พฤศจิกายนนั้นนะคะเบื้องต้นกำหนดการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะกำหนดการนะคะ28พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกานะคะท่านนายกเนี่ยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน6บน6ดอนเมืองกทมไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะพักค้างคืนจากนั้นค่ะ29พฤศจิกายนช่วงเวลาประมาณ10โมงนะคะท่านนายกก็จะเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมนะคะจากนั้น13นาฬิกาค่ะหรือว่าบ่ายโมงท่านนายกก็มีกำหนดการมอบแนวทางนะคะการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะที่หอประชุมกองพลทหารราบที่7อำเภอแม่ริมนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านนายกก็ร่วมงาน Northern Coffee Gathering 2024นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่โอเชียงใหม่อำเภอเมืองแล้วก็ในช่วงเย็นค่ะ 18:30 นท่านนายกก็เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Charming เชียงใหม่2025ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองนะคะนี่คือภารกิจ29พฤศจิกายนนะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่30พฤศจิกายนท่านนายกจะเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาห้วยห้องใครนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดและท่านนายกก็จะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD นะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองก่อนที่ช่วงเย็นค่ะจะติดตามแก้ปัญหายาเสพติดที่จังหวัดเชียงใหม่นี่คือภารกิจ29 30นะคะจากนั้นวันที่1ธันวาคมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปที่เชียงรายเพื่อร่วมประชุมคลังสัญจรครั้งที่1ทับ2567เพื่อฟื้นฟูที่เศรษฐกิจแล้วก็ส่งมอบมาตรการช่วยเหลือลดหย่อนด้านภาษีต่างๆให้กับประชาชนนะคะที่ด่านศุลกากรแม่สายอำเภอแม่สายแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามแผนการขุดลอกแม่น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อำเภอแม่สายค่ะจากนั้นช่วงบ่าย14นาฬิกาค่ะท่านนายกพบปะประชาชนที่พื้นที่เชียงรายและมอบบัตรประจำตัวประชาชนกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะ ทางทะเบียนนะคะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงรายอำเภอเมืองก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาชาติไทยแลนด์2025โอกาสความหวังความจริงและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องประเทศโอกาสความหวังความจริงค่ะโดยมีทางด้านของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมงานนะคะโดยมีคณะผู้บริหารในเครือมติชนให้การต้อนรับค่ะก่อนเริ่มงานนะคะท่านมนตรีได้เดินชมบูธหนังสือมติชนค่ะพร้อมกับซื้อหนังสือจำนวน8เล่มด้วยกันนะคะอย่างเช่นสมรภูมิพลิกอำนาจโรคค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุบันแล้วก็ทำความเข้าใจจุดปะทุทางภูมิศาสตร์ใหม่ภายใต้เกมอำนาจของ3ขั้วพร้อมร่วมหาจุดยืนให้ไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนะสู่โลกหลายขั้วซึ่งก็จะเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะมีหนังสือไทยในภายในระเบียบโลกการออกแบบเมืองของญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นท่านก็ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารค่ะนี่เป็นทางด้านของท่านรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็กล่าวระหว่างการเปิดงานค่ะว่ารัฐบาลพยายามสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดซึ่งจะเป็นโอกาสแบบไหนก็ต้องเป็นโอกาสที่จับต้องได้ส่วนตัวชอบคำนี้เพราะการที่จะทำให้คนมีชีวิตที่ดี
โอกาสเป็นคำที่สวยหรูแต่โอกาสที่จะจับต้องได้ก็ต้องดูว่าเป็นการที่เราจะใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราได้นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นโดยเรามองเห็นศักยภาพของคนไทยว่ามีศักยภาพที่สูงมากแต่ว่าบางทีโอกาสเขาไม่ถึงหรือมีการซัพพอร์ตที่ไม่เพียงพอดังนั้นการกระจายโอกาสจึงสำคัญมากรัฐบาลจึงเร่งทำในเรื่องนี้แต่ว่าบางอย่างเกิดสะสมมานานปัญหามันสะสมมานานแล้วเราไม่สามารถใช้วิธี2วิธีเพื่อการแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้น1วิธี2วิธีไม่ได้ก็ต้องใช้หลายวิธีในการผลักดันประเทศชาติแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจให้ไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงค่ะท่านรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องการจะทำนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่านี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติและคนในประเทศมีการกินอยู่ที่สบายขึ้นซึ่งก็พูดมาตลอดว่าถ้าคนไทยปากท้องอิ่มก็จะดึงศักยภาพที่ซ่อนในตัวออกมาเองถ้าเบสิกพื้นฐานยังไม่ถูกเติมเต็มการที่จะไปคิดสร้างสรรค์การผลักดันประเทศก็จะเป็นไปได้ยากดังนั้นเราจึงพยายามกระจายโอกาสให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเดี๋ยวไปฟังนะคะจากท่านรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้มาพูดถึงภาพรวมนะคะของประเทศไทยในปี2025ค่ะว่ารัฐบาลมองเห็นว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงแล้วก็กำลังไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะเพราะว่าก็ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะก็แล้วก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกอย่างมากมายนะคะตัวฉันเองค่ะเพิ่งได้กลับมาจากประเทศเปรูนะคะเมื่อประมาณ2วันนี้เองค่ะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้คุยกับคนที่เป็นผู้นำนะคะทั่วโลกหลายคนมากๆที่ได้คุยกันเป็น conversation ที่ค่อนข้างนานนะคะก็เลยอยากวันนี้มาเนี่ยก็ได้ใส่ข้อความเหล่านั้นนะคะมาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยว่าได้คุยกับประเทศไหนแล้วเขามองโลกยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังค่ะ แน่นอนว่าประเทศไทยนะคะรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างในเรื่องของโอกาสให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดนะคะโอกาสแบบไหนโอกาสที่จับต้องได้นะคะดิฉันชอบคำนี้เพราะรู้สึกว่าจริงการที่ทำให้ชีวิตทำให้คนมีโอกาสเนี่ยมันเป็นการพูดที่เป็นคำที่สวยหรูแต่โอกาสที่จับต้องได้แปลว่าเราจะสามารถใช้โอกาสเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้นั่นคือสิ่งสำคัญค่ะที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเรามองเห็นศักยภาพของคนไทยเองค่ะว่าจริงๆแล้วมีศักยภาพที่สูงมากแต่ว่าบางทีนั้นโอกาสเข้าไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะมีการซัพพอร์ตไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเองค่ะการกระจายโอกาสจึงสำคัญมากรัฐบาลก็เร่งในทำเรื่องนี้แต่ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดปัญหาสะสมมายาวนานเราก็ไม่สามารถใช้วิธี2วิธีเพื่อการแก้ปัญหาได้เราต้องใช้วิธีหลายๆวิธีเพื่อที่จะผลักดันประเทศชาติผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงค่ะตอนนี้นะคะอย่างแรกค่ะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะทำนะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้ประเทศชาติทำให้คนในประเทศเนี่ยมีกินอยู่ที่สบายขึ้นอันนี้คือเรื่องของปัญหาที่เราพูดมาตลอดว่าถ้าคนไทยปากท้องอิ่มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวก็จะออกมาเองนะคะถ้าเบสิกพื้นฐานนิดพื้นฐานเนี่ยยังไม่ถูกเติมเต็มการที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือการที่จะมีแรงที่จะผลักดันประเทศก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะกระจายโอกาสตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำค่ะอย่างแรกนะคะขอเล่าเรื่องแบ็คกราวด์ของเศรษฐกิจของประเทศเราก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็มีการคาดเดาในเรื่องของการเติบโตของ GDP ค่ะก็ในปีนี้จริงๆถ้ารวมทั้งปีเนี่ยก็จะประมาณ 2.7% นะคะก็อยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นตัวอยู่แต่ว่าในควอเตอร์แต่ละควอเตอร์นั้นค่ะตอนนี้เราทำได้ดีกว่าตัวเลขที่คาดการไว้อย่างเช่นล่าสุดที่อาจจะได้ยินสภาพัฒน์ประกาศออกไปนะคะว่า GDP เราเติบโตขึ้น 3% นะคะก็คือสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่เศรษฐกิจเราเติบโตได้ก็มาจากในเรื่องการลงทุนของรัฐบาลของภาครัฐเองนะคะและที่สำคัญเลยค่ะก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ก่อนโควิดค่ะเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยหลายประมาณ40ล้านคนซึ่งตัวเลขก็หายไปอย่างน่าตกใจนะคะทุกองค์กรตอนนั้นก่อนที่ดิฉันเข้ามาทำเรื่องการเมืองก็ทำเรื่องโรงแรมอยู่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวคือหายไปแบบ
ดรามาติกลี่มากนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้ค่ะคิดว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยน่าจะกลับไปถึง36ล้านซึ่งก็ใกล้กับตอนก่อนโควิดมากแล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 28% ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะของในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยค่ะแน่นอนว่าการที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็มีเกิดจากการผลักดันหลายๆส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โควิดที่เบาตัวแล้วนะคะไม่มีคนจะวอรี่เรื่องนี้มากเท่าไหร่แล้วแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายกเศรษฐาที่ทำต่อกันมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสนามบินด้วยเราก็อยากจะให้สนามบินของเราเป็นสมาร์ทแอร์พอร์ตนะคะที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถเช็คอินได้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลามากมายในการรอคิวรอทำเอกสารต่างๆที่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็พยายามทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟสติวัลคันทรีค่ะเราพยายามทำให้เมืองไทยทั้งประเทศเป็นที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ก็ไม่อยากให้คนต่างชาติรู้จักแค่เมืองหลักนะคะก็อยากให้เที่ยวเมืองรองด้วยเราถึงพยายามผูกใช้วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของเราเนี่ยผูกลอยกระทงในหลายๆจังหวัดเข้าด้วยกันผูกสงกรานต์หลายๆจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อให้คนต่างชาติรู้ว่าเราไม่ต้องเที่ยวแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นมาประเทศไทยสามารถเที่ยวได้ทั้งประเทศแล้วก็มีระยะเวลาให้เที่ยวเนี่ยยาวนานอันนี้คือสิ่งที่เรารัฐบาลกำลังรณรงค์กันอยู่ค่ะแล้วก็จากการคาดเดานะคะว่าในปีหน้าที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าเศรษฐกิจเราจะโตก็น่าจะโตกว่าเป้าที่ตั้งไว้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะตัวดิฉันเองที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าได้ไปประชุมนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับต่างชาติทุกคนเนี่ยสนใจในเรื่องการลงทุนของประเทศไทยถ้าการเมืองเรามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนักธุรกิจเองต่างชาติเองก็จะมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันก็มีหน้าที่ค่ะไปบอกทุกคนถึงความเชื่อมั่นตรงนี้นะคะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถอยู่จนครบเทอมจนมีการเลือกตั้งได้เพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเขาก็มั่นใจด้วยว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาเคยเดินทางไปบอกทั่วโลกไว้ว่ากำลังทำอะไรอยู่น่าลงทุนอย่างไรดิฉันก็บอกว่าดิฉันสานต่อนโยบายเหล่านั้นเพื่อจะทำให้การลงทุนไม่สะดุดนะคะอันนี้ก็ได้ทำให้เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ Google เข้ามาลงทุนไปแล้วนะคะเมื่อเดือนกว่าที่แล้วก็นั่นก็คือการตอบย้ำว่าเรายังทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็รัฐบาลนะคะที่ต้องเร่งทำต่อไปนะคะก็คือการใช้งบลงทุนนะคะกว่า 9.6 แสนล้านบาทนะคะให้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่ารวมถึงในเรื่องของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยค่ะเพราะว่าปกติแล้วงบนี้นะคะก็จะถูกใช้กันอย่างไม่หมดนะคะเพราะว่าก็จะติดเรื่องความล่าช้าบ้างนะคะในปีหน้าก็ต้องกำชับกันว่าต้องใช้เรื่องนี้ให้หมดให้คุ้มค่ากับภาษีนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อกี้ก็ได้พิธีกรได้พูดไปแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสหรัฐเองที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่านโยบายของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็จะชิฟต์ไปทางด้านอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็นโยบายคือหลายท่านเนี่ยก็พูดว่าจะน่าเป็นห่วงไหมในเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเขาจะปรับเรื่องการค้าอย่างไรการลงทุนยังไงในประเทศนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมในเรื่องนี้อย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาจะพุ่งเป้าไปที่ประเทศที่มีการเกิด เกินดุลสินค้านะคะหรือว่าทำรู้สึกว่าส่งออกของเราเนี่ยส่งออกไปให้เขามากเกินไปเขาก็จะจับจ้องเช่นมีประเทศไทยประเทศจีนนะคะแล้วก็มีอย่างเม็กซิโกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งออกเข้าไปในอเมริกาเยอะนะคะประเทศเราเองเนี่ยพึ่งพาการส่งออกถึงประมาณ60%ของ GDP นะคะแต่ว่าเราส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศเดียวเนี่ย 10% ของ GDP แล้วนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการตรงนี้มารองรับว่าเราจะปรับสมดุลตรงนี้อย่างไรเพื่อจะไม่ให้เสียโอกาสของประเทศด้วยนอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูในมาตรการต่างๆด้วยอย่างเช่นมาตรการที่ต้องผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะคะเราต้องคำนึงในเรื่องของอีโคซิสเต็มด้วยนะคะเพราะว่าขอโทษค่ะต้องคำนึงถึง economy of scale ด้วยกำลังจะพูดถึงประเทศจีนนะคะอย่างจีนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเขามีกำลังการผลิตที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็จะถูกเราก็จะรู้สึกว่าการแข่งขันของเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตของได้มากเท่าเขานะคะอันนี้แน่นอนว่ามันก็จะเป็นสงครามในเรื่องของการผลิตนี่แหละแต่ว่ารัฐก็ต้องช่วยในตรงนี้ในเรื่องของภาษีหรือในเรื่องของการดูข้อกฎหมายข้อใช้ข้อบังคับ
ให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายทางออนไลน์ที่จะต้องดูว่าให้ถูกกฎก็คือเอากฎที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาทำให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสกรีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของ SME ของประเทศไทยด้วยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ SME หลายคนก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นเองค่ะเราทราบในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมของประเทศจีนแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่เกษตรของเขาเนี่ยไม่พอต่อการที่จะทำให้คนในประเทศเขาบริโภคสินค้าเกษตรแค่เพียงของประเทศเขาเองยังไงก็ต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าไทยเองเป็นประเทศที่เกษตรแข็งแรงอยู่แล้วเรื่องของการส่งออกแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยให้แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถนอมอาหารถนอมสินค้าเพื่อจะไปส่งปลายทางและยังมีคุณภาพที่ดีเหมือนออกจากต้นทางค่ะเพราะฉะนั้นเองค่ะอย่างปัญหาที่ได้พูดมาเนี่ยเราก็ต้องหาทางรอดว่าจะทำยังไงให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถหาเงินเข้าประเทศเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้เพราะว่าตอนนี้แน่นอนค่ะว่าหนี้ครัวเรือนเรามากมายนะคะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้คนมีรายได้อย่างเดียวไม่พอต้องเกิดรายได้ใหม่ต้องเกิดเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในประเทศด้วยซึ่งจะต้องอาศัยเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วก็เม็ดเงินจากรายได้ใหม่ๆด้วยก็คือที่เคยพูดถึงอยู่แล้วในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเรามีทางรอดอยู่3ทางค่ะที่จะสามารถช่วยประเทศได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็มีกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือโอกาสในเรื่องของอาหารค่ะแน่นอนว่าถ้าไปที่ไหนเนี่ยบางทีคนต่างชาติจะแยกไม่ออกนะคะเราเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนนะคะแต่ว่าทราบแน่นอนว่าอะไรคืออาหารไทยอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราแข็งแรงแล้วก็มีจุดเด่นไปอย่างมากค่ะโอกาสที่2ค่ะก็คือในเรื่องของสุขภาพหรือ wellness นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังเรื่องที่3ค่ะก็คือโอกาสในอุตสาหกรรมที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะนี่ก็คือเป็นมาตรการเป็นโอกาสที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะสามารถช่วยหาเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้ค่ะแล้วก็สามารถแข่งขันกับ Economy of Scale กับจีนได้เรื่องแรกนะคะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของอาหารเนี่ยเรามีความพร้อมอยู่แล้วอย่างที่เราเคยทำในเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันได้เข้าไปคุยกับแต่ละประเทศเนี่ยทุกคนมองเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกได้จริงๆเพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีเกษตรที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าถ้าเขาสามารถฝากอาหารไว้ที่ประเทศเราได้เนี่ยหรือเรียกว่า food security เนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเองรัฐบาลก็มองในเรื่องของการถนอมอาหารในเรื่องของการส่งออกว่าจะทำยังไงให้คุณภาพที่ส่งออกไปยัง fresh ยังเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอยากได้เหมือนที่มาที่เมืองไทยดิฉันได้มีโอกาสไปแวะทรานซิตเครื่องนะคะที่สเปนค่ะก็ได้คุยกับท่านทูตว่าเป็นยังไงบ้างผลไม้เกษตรของเขานะคะบอกว่าที่เนี่ยโอ้โหผลไม้เกษตรดังมากเราไม่ค่อยประเทศไทยกับสเปนเนี่ยไม่ค่อยมีการรับสินค้าจากไทยเท่าไหร่หรอกเพราะเกษตรของเขาดีมากอยู่แล้วดิฉันก็รู้สึกไม่ยอมนะคะรู้สึกว่าจริงเหรอแล้วมะม่วงเขาอร่อยเท่ามะม่วงเราหรือเปล่ามะม่วงสุกเขาเนี่ยมันอร่อยหอมของเราหรือเปล่านะคะก็ถามท่านทูตก็บอกว่าจริงๆมันก็ท่านทูตก็ยังชอบมะม่วงของที่ไทยมากกว่านะคะแต่ว่ารับไปไม่ได้เพราะว่ากว่าที่จะมาจากเมืองไทยไปถึงที่สเปนก็นิ่มเละหมดแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะบริโภคได้อะไรพวกนี้ค่ะที่เรายังสามารถเพิ่มใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมเพิ่มเข้าไปเพื่อจะทำให้โอกาสมันมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกของดีอยู่แล้วต้องอาศัยสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันต้องเป็นการพัฒนาแบบภาพรวมๆเพื่อที่จะทำให้โอกาสเหล่านี้ถูกส่งออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะตอนที่ผ่านมาค่ะ ก็ได้ไปประชุมที่ GMS นะคะที่คุณหมิงประเทศจีนนะคะก็ทุกคนก็มองว่าอยากจะให้เราเนี่ยเป็นที่เป็นประเทศที่เป็นครัวคือเป็น food security เพราะว่าอย่างหลายๆประเทศก็ยังมีความที่ไม่สงบสุขในประเทศนะคะแล้วเขาก็ต้องการจะเหมือนซื้อสินค้าเราเนี่ยฝากไว้ที่เราก่อนเราก็ต้องไปขายเขาเพราะว่า
เรามีการฝากสินค้าที่เราได้ยังไงบ้างมันจะสดใหม่ทุกทีที่ถ้าเขาออเดอร์ปุ๊บให้เราส่งเราก็จะสามารถชิปให้เขาได้เลยแล้วเขาก็จะมีอาหารที่สดใหม่นะคะที่สามารถไปเก็บไว้ที่เขาได้อีกนานๆได้อย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็เอามาแชร์ให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะว่าเป็นสิ่งที่เขายอมรับและอย่างนึงก็คือเรื่องของเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวของประเทศไทยเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆแต่ว่าก็จะติดอยู่เรื่องนึงค่ะว่าเขาก็ต้องขอมาตรฐานที่ดีขึ้นของเราด้วยคือเราเนี่ยมีวัวเพียงพอที่จะส่งให้ต่างชาติได้นะคะแต่เขาก็ขอในเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นในวัวคือคุณภาพนี่เองที่ว่าเราจะสกรีนอย่างไรให้คุณภาพเนื้อหนังที่เราส่งไปและก็ความปลอดภัยมันดีมากพอที่ชาวต่างชาติจะยอมรับได้แล้วก็ซื้อจากเรานะคะก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะต้องมีการคัดกรองโรคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะก็เป็นทางด้านของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประชาชาติไทยแลนด์2025โอกาสความหวังความจริงนะคะแล้วก็พูดถึงปาฐกถาประเทศโอกาสความหวังความจริงนะคะซึ่งหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสให้กับประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนอย่างน้อยอิ่มท้องก่อนนะคะแล้วก็จะหลังจากนั้นจะดึงศักยภาพของประชาชนออกมาแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นิวฟีดเราพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามข่าวกันต่อสักครู่เดียวค่ะดูข่าวกันต่อค่ะในนิวฟีดนะคะเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะอยู่กับดิฉันลูกเกดร่มกล้าวนะคะคุณผู้ชมก่อนจะไปดูข่าวค่ะอยากจะแนะนำสิ่งดีๆช่วงนี้นะคะมีงานมงคลเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชหรือว่างานต่างๆหรือแม้จะใส่เสื้อผ้าง่ายๆแล้วออกไปเที่ยวก็มีแค่สิ่งนี้ออกได้แล้วสวยแน่นอนจะซื้อใส่เองหรือซื้อให้เป็นของขวัญก็ได้นะคะนั่นก็คือชุดเซตเครื่องประดับจากแบรนด์ช่างทองไทยนั่นเองวันนี้จะเป็นเซตอะไรแต่บอกได้เลยว่าราคาดีถูกใจแน่นอนติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ป้อนสวมใส่นะตอนนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามและเลอค่ามากๆเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะที่จะใส่ออกงานใส่ไปทำบุญใส่ไปงานต่างๆนะคะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเครื่องประดับสวยๆพบกับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นคะคือสิ่งที่ป้อนสวมใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะโอ้โหสวยงามและเลอค่ามากๆเลยเซตเครื่องประดับที่น้องป้อนใส่อยู่เนี่ยนะคะเครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซตเครื่องประดับจากเอเมทิสค่ะที่เป็นพลอยสีม่วงดูหรูหราสุดๆเลอค่าสุดๆค่ะมีความสวยงามมีความน่าจับจองดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะของแบรนด์ช่างทองไทยด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลอค่าที่สุดวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะแน่นอนค่ะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมชาว MV มอลเลยค่ะค่ะปกตินะคะตัวสร้อยคอพร้อมจี้อเมทิสแท้ที่น้องป้อนใส่อยู่อะค่ะก็ราคา 1,840 บาทแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะจ่ายเพียง999บาทค่ะโอ้โหไม่ได้รับไปแต่สร้อยอย่างเดียวรับเพิ่มทันทีค่ะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัส1เส้นต่างหูอเมทิสลูมินัส1คู่แหวนอเมทิสลูมินัส1วงและโทรมาเข้ามาเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสความยาว24นิ้วรวมทั้งเซตอะค่ะปกติจะอยู่ที่ 5,990 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะจำกัดเพียง50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020810123หรือแอดไลน์มาได้ที่ @mvmall ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะซื้อเซตหนึ่งคือได้ทั้งแหวนสร้อยต่างหูโอ้โหไม่มีที่ไหนให้คุ้มกว่านี้เลยค่ะกับราคา999บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านะคะว่าอ่ะ
แต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลยังไงเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยที่น้องป้อนใส่อยู่เลยนะคะตัวสร้อยเนี่ยนะคะสร้อยคอที่น้องป้อนใส่อยู่นะคะเป็นจี้อเมทิสแท้จำนวน1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดเลยค่ะและมาพร้อมกับสร้อยคอลายเกลียวอิตาลียาว18นิ้วต่างหูอเมทิสลูมินัส2เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสรวมทั้งหมด32เม็ดเลยนะคะสร้อยข้อมือก็เข้าเซตกันค่ะเป็นอเมทิสลูมินัส1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิส48เม็ดสุดท้ายนะคะแหวนอเมทิสลูมินัส1เม็ดค่ะล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดตัวแหวนปรับขนาดได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสสร้อยคอตัวเนี้ยก็มีความพิเศษนะคะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อเมทิสลูมินัสยาวตลอดทั้งเส้นเลยค่ะจี้อเมทิสเนี่ยมันเป็นของแท้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะของแบรนด์ช่างทองไทยเราใช้จี้อเมทิสแท้ค่ะซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องตรวจสอบอัญมณีค่ะโดยทั่วไปซ้ายมือนี่คืออะไรยังไงคะเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่ของแท้เวลาแตะไปอ่ะเข็มมันก็จะไม่วิ่งมันก็จะชี้อยู่ที่คำว่า glass อันนี้ก็คือไม่ใช่อเมทิสแท้ค่ะน้องป้อนทางขวาก็คือของอเมทิสใช่ไหมคะเป็นอเมทิสของช่างทองไทยค่ะเมื่อใช้เข็มทดสอบนะคะตัวเข็มเนี่ยก็จะวิ่งไปชี้ตรงคำว่าอเมทิสค่ะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะว่าอเมทิสของช่างทองไทยเป็นของแท้แน่นอนจี้แท้แน่นอนเพราะว่านะคะเรามีใบรับรองจากห้องแลบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องประดับรูปหัวใจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมานะคะเป็นเซตเครื่องประดับครบเซตนะคะและมาพร้อมกับใบรับรองจากช่างทองไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับราคาสุดคุ้มจริงๆซื้อใส่เองก็ถูกใจซื้อเป็นของขวัญก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์020810123หรือว่าแอดไลน์มาที่ @mvmall อีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าและสแกน QR code ได้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับรายการคลังของดีกับ MVM พวกเราสองคนค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเครื่องประดับสวยๆจากแบรนด์ช่างทองไทยนะคะซึ่งเป็นเครื่องประดับแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆซื้อไว้ใช้เองก็ได้ซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะคะกับเซตช่างทองไทยอเมทิสค่ะราคาทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย 5,990 บาทเลยนะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยก็พอค่ะเพียงแค่999บาทแต่ว่าต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าจำนวนจำกัดแค่50เซตเท่านั้นค่ะโทรได้เลย020810123ค่ะหรือแอดไลน์มาสั่งกันได้ที่ @mvmall ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ชมเราไปดูเรื่องของประชามติกันหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ทางด้านของคุณนิกรจำนงค่ะในฐานะกรรมาธิการนะคะหรือว่ากมธได้ร่วมเพื่อพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติค่ะก็ได้พูดถึงการประชุมกมธวันนี้นะคะว่าขณะนี้เกิดความเห็นต่างเป็นอย่างมากระหว่างใครระหว่างกมธ.ฝั่งส.ส.แล้วก็ส.ว.ค่ะในขั้นตอนไหนขั้นตอนการออกเสียงประชามติค่ะซึ่งก็จะต้องมีการลงมติกันแม้ว่ากมธ.ฝั่งละ14คนแต่ว่าวันนี้ฝั่งส.ส.เนี่ยเขาขาดไปคนหนึ่งนั่นก็คือคุณณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งก็ลาไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตามที่ฟังทั้งสองฝ่ายที่ยื่นมติของตัวเองมาโดยตลอดยื่นมติตัวเองมาตลอดก็เกรงว่าจะมีปัญหาและจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของการทำประชามติมาก่อนแล้วว่าในชั้นกมธ.เหมือนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนจะมีความเห็นว่าการทำประชามติต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีความชอบธรรมซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังได้ก็เสนอให้ทำประชามติแบบชั้นครึ่งเพื่อที่อะไรเพื่อจะได้เจอกันตรงกลางค่ะแล้วก็เห็นว่าขณะนี้มีการท้ากันนะว่าการทำประชามติออกไป180วันก็ไม่เป็นไรแต่คุณนิกรบอกว่าผมยืนยันเลยว่า180วันเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐบาลนี้ไม่มีทางทำได้แต่ก็มีความคิดกันว่าให้ได้นะคะซึ่งสสร.นะคะหรือว่าสภาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้เวลาจะเหลือก็คือปี68และก็ปี69แต่ว่าถ้าเกิดสภายืนมติเดิมก็จะต้องรอไปอีก
180วันนั่นเท่ากับ6เดือนนะคะแล้วก็รอออกกฎหมายอีกประมาณ1เดือนรวมเป็น7เดือนอีกต้องรออีก100วันถึงจะทำประชามติครั้งแรกได้ก็เท่ากับว่าหมดปีพอดีคุณนิกรว่าอย่างนั้นนะคะนอกเหนือจากนี้คุณนิกรก็บอกว่าถึงแม้กฎหมายเนี้ยจะผ่านมาภายในปี2568แต่ก็เชื่อว่าวุฒิสภาจะไม่ให้เสียงเห็นชอบกับการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพราะเหมือนกับแตกหักแล้วทำให้รอสภาสมัยหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ256อีกครั้งโดยจะใช้เวลา 3-4 เดือนดังนั้นแม้แต่สสรก็สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดขึ้นไม่ทันคุณนิกรบอกว่าเหลือเพียงทางเดียวเลยคือฝั่งสว.ต้องถอย19ตามที่เสนอแต่ก็คิดว่าคงไม่ถอยเพราะว่าตอนนี้การเมืองร้อนแรงเหลือเกินทางนี้ก่อนจะเข้าประชุมกมธ.คุณนิกรกล่าวทิ้งท้ายบอกว่าขอให้ผมโชคดีเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณนิกรกันหน่อยค่ะวันนี้จะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการร่วมนะครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชับออกการออกเสียงประชามตินะครับซึ่งทางวุฒิสภาไปมีการไปแก้ไขนะครับในนัยสำคัญคือกลับไปเหมือนคล้ายๆร่างเดิมไม่เหมือนชุดทีเดียวทีนี้เรื่องนี้มีความเห็นต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างสองสภานะครับกรรมาธิการของสองสภาเรามี14ทีนี้ในการพิจารณากันเนี่ยคราวที่แล้วจริงๆก็เรามีการให้ความเห็นกันไปเกือบจะครบแล้วดังนั้นในคราวนี้ก็ท่านที่วันนั้นไม่ได้มาก็จะให้ความเห็นเพิ่มเติมก็จะรับฟังนะครับซึ่งต้องหลังจากประเด็นที่เราอยากจะทราบอีกเรื่องที่มันเกี่ยวเครื่องข้องกันอย่างมีนัยยะคือประเด็นก็คือว่าเกรงว่าคนจะออกเสียงมาครบไหมประเด็นจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือสองชั้นนะครับขณะนี้ก็ของทางที่วุฒิสภาท่านไปแก้มาเนี่ยก็คือว่าเป็นสองชั้นสองชั้นก็คือต้องออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นั่นก็คือขณะนี้ก็คงต้องออกมาเกิน26ล้านนะครับแล้วก็ต้องได้เสียงในข้อยุติว่าเห็นด้วยการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่นะครับเกินกึ่งหนึ่งนะครับของผู้ออกมาใช้สิทธิ์อีกเท่ากับสองชั้นในขณะที่ของทางสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเอาตามนั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นชั้นเดียวคือ simple majority ก็คือว่าออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้แล้วเสียงเนี่ยเอาเสียงข้างมากแต่ทั้งนี้มีกรอบอยู่นิดเดียวก็คือว่าเกินจากโนโหวตไม่พึงประสงค์จะลงคะแนนเนี่ยเท่านั้นเองดังนั้นก็ผ่านที่ความเห็นเนี้ยทั้งสองฝ่ายเลยมีความเห็นคล้ายๆว่ามีเหตุมีผลด้วยกันทั้งคู่นะครับเป้าหมายก็เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าจะมีปัญหาซึ่งไม่ตามที่ฟังมาตลอดทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ยืนก็เลยเกรงว่าจะมีปัญหาก็เลยเสนอความเห็นผมจะเสนอวันนี้นะครับในนามกรรมธิการไม่ใช่ในนามเลขาผมจะเสนอว่าอย่างนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับว่ามาตรา1เนี่ยให้ยกเลิกความเนี่ยผมขอแก้เป็นว่ามาตรา13ส่วนนี้ของวุฒินี่เอาไว้นะครับการออกเสียงที่ถือว่ามีข้อยุติในเรื่องจะทำประชามติตามมาตรา9วงเล็บ2 3 4หรือ5ให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้วุฒิสภาเนี่ยเขายอมให้กับร่างของที่เข้าไปก็คือว่าสำหรับทั่วเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นเนี่ยเขายอม simple majority ไม่เกี่ยวรัฐธรรมนูญแต่ที่เกี่ยวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกให้ใช้เกินกึ่งหนึ่งสองชั้นนะครับก็มีปรับมาตรงนี้แต่ประเด็นตรงนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าในร่างของวุฒิสมาชิกเนี่ยมีช่องโหว่อาจจะโดยความเข้าใจผิดพลาดหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่คือออกเป็นว่าการออกเสียงประชามติมีข้อยุติเนี่ยตามมาตรา9วงเล็บ1เนี่ยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็ได้เสียงข้างมากเนี่ยนะครับของผู้ออกหมายถึงว่าเกินกึ่งผู้มาออกเสียงด้วยซึ่งตรงนี้มันมีช่องว่างอย่างนี้ในส่วนบนวรรคหนึ่งถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเสนอแก้มาโดยประชาชนก็สามารถจะทำ simple majority ได้ก็กลายเป็นลักลั่นหมายความว่าถ้ามาทางครม.หรือสภาเสนอไปทำสองชั้นแต่ถ้ามาจากประชาชนที่เสนออยากเข้าชื่อกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าการทำประชามติสองชั้นเนี่ยมีขยักผมก็เลยเสนอนะครับไปแก้ซะเลยว่าอย่างนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาให้ทางวุฒิที่ร่างของวุฒิด้วยมันจะได้
เป็นมาตรฐานหมายถึงว่าจะได้ผมแก้ว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องจะทำประชามติตามมาตรา9วงเล็บ1หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา9วงเล็บ2 4หรือ5ของประชาชนด้วยนะครับต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ใช่เสียงเกินกึ่งหนึ่งผมแก้มาเป็นนี่คือปรับมาเป็นครึ่งชั้นนะครับของผู้มาใช้สิทธินั้นโดยเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องจะทำประชามตินั้นก็คือผมเสนอทางออกตรงกลางเหตุผลที่ผมเสนออย่างนี้เนี่ยจริงๆผมเห็นปัญหานี้มาก่อนแล้วว่าการทำประชามติในคราวที่ชั้นกรรมาธิการเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนจะมีคล้ายๆว่ามีความเห็นว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งผู้มีสิทธิ์ไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีความชอบธรรมซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังได้เหมือนกันร่างแรกของผมเนี่ยที่เสนอเข้าในของคณะกรรมการชุดท่านภูมิจำเป็นประธานเข้าในครม.ก็เป็นแบบนี้ขั้นครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยเสนอมาแบบนี้เพื่อจะเจอตรงกลางแล้วก็ผมเห็นว่าขณะนี้มีการท้ากันว่า180วันก็ไม่เป็นไรเป็นผมยืนยันว่าเป็นเพราะขณะนี้เรื่องรัฐธรรมนูญเองเนี่ยที่ผมเป็นกังวลซึ่งอาจจะมองกันไม่เห็นเรื่องรัฐธรรมนูญเองขณะนี้ให้เสร็จในรัฐสภาชุดนี้ไม่มีทางเสร็จไม่ได้อยู่แล้วขณะนี้ก็มีความคิดกันว่าให้ได้ส.ส.ร.ก็ยังดีเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เราหายไปตอนนี้เราเวลาเราจะเหลือปี68 69แล้วก็ประมาณเมษาอีก3เดือนนี่อายุของสภาสมมติไม่ยุบนะหลักการตัวนี้เองเนี่ยพอเราเคาะเป็นสมมติมีความขัดแย้งและต่างสภาผู้แทนราษฎรจะไปเอาตามของตัวเองเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าต้องเว้นไป180วันก็คือ6เดือนพอออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยกกต.ต้องไปออกกฎหมายลูกเนี่ยนะครับระเบียบเนี่ยอีกประมาณสักเดือนนึงก็เป็น7เดือน7เดือนพอกฎหมายเริ่มดำเนินการคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณ100วันถึงจะทำประชามติครั้งแรกได้ก็หมดปีพอดีเท่ากับปี68นี่หมดนึกออกมั้ยพอปี68หมดเนี่ยสมมุติว่าผ่านซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้วุฒิไม่ให้เนี่ย67เสียงเพราะถ้าหักกันแบบนี้คล้ายๆว่าเหมือนแตกหักแล้วนี่เขาก็ไม่ให้1ใน3ไม่ให้1ใน3ก็ต้องรอยื่นซ้ำไม่ได้ต้องไปแก้ไขใหม่256เนี่ยก็ต้องรอสภาอีกสมัยหนึ่งก็หายไปอีก 3-4 เดือนแล้วพอได้มาเนี่ยพิจารณากฎหมายกันโดยรวมแล้วเนี่ยแม้แต่สสรก็สุ่มเสียงว่าจะไม่ทันอย่าว่าแต่เอาแค่สสรเลยแค่สสรก็สุ่มเสียงถ้าไม่ระวังผมก็เลยกลัวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าออกกลางได้เนี่ยก็กฎหมายก็หลังจากนี้อีกไม่กี่วันพอสภาเปิดก็พอวันที่17ก็เคาะแล้วแล้วก็ถึงกล้าเนี่ยแหละค่ะก็เป็นทางด้านของคุณนิกรจำนงนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูการร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนะคะโดยความเห็นของวุฒิสภานะคะยืนยันตั้งแต่ต้นนะคะโดยเรื่องนี้คุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรค่ะพร้อมกับคุณกฤตเอื้อวงโฆษกคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะก็บอกว่าโดยความเห็นของวุฒิสภานั้นยืนยันตั้งแต่ต้นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะคะจึงต้องการให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเองแล้วก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยตรงดังนั้นนะคะในส่วนของวุฒิสภาจึงมีมติให้ยืนตามร่างที่สภาวุฒินะคะสมาชิกวุฒิขอแก้ไขในเรื่องของการทำประชามติ2ชั้นค่ะโดยในวันนี้นะคะวันที่20พฤศจิกายนเป็นการประชุมวันที่3นะก็เป็นการดำเนินการตามมาตรา137อนุมาตรา3สืบเนื่องจากกรณีที่วุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยเฉพาะประเด็นของการออกเสียงประชามติที่ถือว่าเป็นข้อยุติตามร่างมาตรา7ค่ะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา13ของพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2564วุฒิสภานะคะผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติให้ใช้การออกเสียงประชามติแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าทางวุฒิสภาเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้การออกเสียงประชามติแบบ2ชั้น2ชั้นคืออะไรก็คือต้องมีผู้มาใช้สิทธิ
ธิ์ออกเสียงเกินจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงก็นำมาสู่การพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภานะคะการประชุมครั้งนี้น่าจะเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่น่าพอใจแล้วโดยจะมีการประชุมครั้งสุดท้ายพุธหน้าเพื่อทบทวนในส่วนของรายงานทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมค่ะเสียงส่วนใหญ่ให้คงไว้ตามร่างที่วุฒิสภาแก้ไขแล้วก็นำกลับไปพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นถ้าหากสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบกับร่างที่มีการแก้ไขก็จะนำไปสู่การยับยั้งแล้วก็ต้องมีการเสนอกลับเข้ามาพิจารณาใหม่นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอาจจะเป็นผู้เสนอกลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักนิดนึงค่ะจะมาแถลงเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพรบประชามตินะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่3นะครับแล้วก็เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา137อนุมาตรา3สืบเนื่องมาจากกรณีที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะในประเด็นการออกเสียงประชามติที่จะถือว่าเป็นข้อยุติตามร่างมาตรา7นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา13ของพรบประชามติปี64นะครับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้บัญญัติไว้ว่าให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดาอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับแต่ทางวุฒิสภาเนี่ยได้มีการแก้ไขในประเด็นนี้นะครับโดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น double majority นะครับหรือเสียงข้างมากเด็ดขาดกล่าวคือต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเกินจำนวนกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงอันนี้คือร่างที่วุฒิสภาได้แก้ไขไปจากร่างที่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เคยผ่านร่างนี้ไปให้วุฒิสภานะครับซึ่งก็นำมาสู่การตั้งกรรมาธิการร่วมกันทั้งสองสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาฝ่ายละ14ท่านนะครับได้มีการประชุมกันมาครั้งนี้ครั้งที่3นะครับแล้วก็วันนี้เป็นการประชุมน่าจะเป็นก่อนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายคือวันพุธหน้าจะมีการพิจารณาทบทวนในส่วนของรายงานการประชุมอีกทีนึงแต่วันนี้มีการลงมติแล้วนะครับผลของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมาธิการเนี่ยนะครับผลก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับให้คงไว้ตามร่างที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขจำนวน13เสียงแล้วก็เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม9เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียง3เสียงนะครับรวมทั้งหมดคือ25ท่านวันนี้องค์ประชุม25ท่านนะครับอันนี้คือรายละเอียดเป็นมติที่ประชุมสรุปความก็คือว่าเมื่อที่ประชุมเห็นว่าให้คงไว้ตามร่างที่วุฒิสภาแก้ไขก็จะนำกลับเข้าไปที่สภาแต่ละสภานะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นแล้วถ้าเกิดมีสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบกับร่างที่มีการแก้ไขนะครับก็จะนำไปสู่การยับยั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีการเสนอกลับเข้ามาใหม่นะครับโดยอาจจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรเสนอกลับเข้ามาใหม่เนี่ยต้องรอไว้180วันนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบอันนี้เป็นไปตามมาตรา138ครับ137บวกกับ138ด้วยส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ยืนยันร่างพรบประชามตินะคะแม้ว่าจะเห็นต่างค่ะนั่นก็คือคุณชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของมติเสียงส่วนใหญ่ของกมธ.ค่ะร่วมกันพิจารณาพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะคะว่าให้คงไว้ตามที่วุฒิสภาแก้ไขก็คือการทำประชามติ2ชั้นค่ะว่าจากนี้เนื่องจากว่าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะคะโดยวุฒิสภาจะมีมติยังไงสุดแล้วแต่ว่าแนวโน้มก็คงจะเห็นชอบตามกรรมาธิการร่วมค่ะขณะที่เดิมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดาไม่มีคัดค้านอะไรเลยค่ะซึ่งก็บอกว่าคาดว่าสภาผู้แทนราษฎรก็คงเอาตามความเห็นโดนก็คือไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการร่วมโดยให้ใช้มติของสภาผู้แทนราษฎรหมายความว่ายังไงหมายความแปลแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายนี้ต้องถูกยับยั้งไว้รอไว้180วันแล้วหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ว่าถ้าสภาผู้แทนราษฎรยืนตามความเห็นเดิมเอาเสียงข้างมากธรรมดานะคะก็คือรัฐธรรมนูญได้ระบุให้ถือสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถนำเอาร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติไว้ขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธยได้เลยเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่ารอ180วันสื่อก็คงจะถามต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำรัฐธรรมนูญได้ทันไหมคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าทำประชามติ3ครั้งไม่ทันแน่เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเหลือระยะเวลา2ปีเศษแต่ถ้าความเห็นเป็นอย่างอื่นถ้าย่อการทำประชามติมาเหลือ2ครั้งอันเนี้ย
อาจจะทันแต่สองครั้งเนี้ยพูดง่ายๆก็คือความเห็นของพรรคการเมืองทั้งหลายยังไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะฝ่ายสภาที่เป็นฝ่ายประจำที่เสนอแนะต่อประธานสภาว่าต้องมีการทำประชามติครั้งแรกก่อนโดยยังไม่มีร่างเท่ากับว่าทำประชามติ3ครั้งซึ่งเรื่องนี้คุณชูศักดิ์แล้วก็ทีมงานก็บอกว่าอยากจะขอพูดคุยเรื่องนี้กับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองสภาซึ่งถ้าสามารถทำได้ประชามติ2ครั้งอันนี้อาจจะทันแล้วก็บอกว่าตรงนี้ยังไม่เคยเปิดประเด็นขึ้นมามีปัญหาข้อกฎหมายอยู่นิดนึงคือถ้าใครไปดูรัฐธรรมนูญละเอียดจะมีมาตรา137วรรคท้ายบอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นกฎหมายการเงินระยะเวลา180วันให้ลดลงเหลือ10วันซึ่งกฎหมายทางการเงินก็คือต้องใช้งบประมาณอันนี้มองว่ากฎหมายประชามติเป็นกฎหมายการเงินเพราะว่าต้องใช้งบประมาณในการทำประชามติรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้โดยอันนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ฝากไว้ให้คิดแล้วก็เสนอรัฐบาลว่าไม่จำเป็นต้องรอ180วันเพราะว่ามาตรา137วรรคท้ายบอกไว้ว่าลดลงเหลือ10วันแต่เนี่ยก็เป็นความเห็นที่เท่าที่อ่านรัฐธรรมนูญแต่ว่าก็คงต้องหารือในวิปอีกทีนึงนะคะทีนี้บอกว่าถ้าถามว่าประเด็นนี้แกนนำพรรคร่วมควรหารือไหมโดยเฉพาะการให้ท่านนายกส่งสัญญาณไปยังหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลคุณชูศักดิ์บอกว่าก็คงต้องผ่านวิปก่อนวิปก็คงหารือกับแกนนำรัฐบาลอีกทีส่วนว่าจะมีโอกาสหารือกับฝ่ายค้านไหมคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆฝ่ายค้านเขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นไปได้ก็เชื่อว่าฝ่ายค้านจะให้ความร่วมมือเท่าที่ทำงานกันมาก็เห็นความตั้งใจของฝ่ายค้านที่จะทำรัฐธรรมนูญโดยฝั่งรัฐบาลก็มีความตั้งใจและก็เขียนเป็นนโยบายไว้ว่าจะเร่งรัดจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยเร็วอีกคำถามหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาการเมืองไหมคุณชูศักดิ์ก็เหมือนแบบพูดติดตลกเหมือนกันบอกว่าผมไม่อยากทะเลาะกับใครนะคะนอกจากคุณชูศักดิ์แล้วมีอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็คืออยากจะวอนทุกฝ่ายเลยหยุดเห็นต่างกับการทำกฎหมายประชามตินั่นเองนะซึ่งทางด้านของคุณพร้อมพงษ์ก็บอกว่าผมเนี่ยในฐานะประชาชนมองแบบนี้มองว่ากรณีที่คณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างพรบนะคะการออกเสียงประชามติเนี่ยนะคะที่มีมติแบบนี้มองว่าบ้านเมืองเนี่ยเดินทางมาไกลแล้วประชาชนรู้เท่าทันกันหมดแล้วว่าพรรคไหนจริงใจที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนแปลงกติกาที่มีผลพวงมาจากรัฐประหารตอนนี้ประชาชนตื่นตัวกันเยอะก็คิดว่าไม่ควรกังวลเรื่องของกฎหมายประชามติมากเกินไปควรเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยดีกว่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขารอไม่ได้ละรีบกันหน่อยชาวบ้านรออยู่กว่าจะได้สสรกว่าจะแก้นู่นแก้นี่มันจะทันได้ใช้ก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าอยากให้เห็นใจประชาชนด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เอากฎหมายมาเป็นปัญหานะคะส่วนตัวก็อยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเมืองได้จริงนะแล้วก็บอกว่าขอเถอะฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความขัดแย้งความเห็นต่างแล้วมองไปที่ประชาชนที่หิวโหยประชาธิปไตยเขาเตรียมมือในการรอโหวตแก้กันอยู่อย่าไปคิดแทนประชาชนว่าจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์อยากให้เริ่มนับหนึ่งกันได้แล้วและให้เป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะหมดเวลาของ New Feed แล้วนะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:10 นเป็นต้นไปส่วนวันนี้ดิฉันลูกเกดร่มเกล้าอมัตยกุลและทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะคะพบกันได้วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ